ับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณชุติภพคุณเกรียงไกรมากและท่านผู้ฟังครับครับผมอาจารย์ครับการปรากฏตัวของคุณหญิงพจมานในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีนัยยะสำคัญอะไรไหมฮะก็ถือว่าเป็นการออกจากถ้ำนะออกจากถ้ำเลยนะครับยิ่งใหญ่เลยทั้งสำคัญเลยนะก็มีนัยยะอย่างมากทีเดียวครับซึ่งมันมีนัยยะอยู่2ประการนะครับในมุมมองของผมนะครับครับประการแรกเนี่ยก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาสมาชิกที่ลงเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยนะของพรรคเพื่อไทยเดิมครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็จะสู้เต็มที่สู้เต็มที่แล้วนะไม่กักระวังงั้นเลยนะจะระดมการใช้ทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการเลือกตั้งอย่างจำนวนมากทีเดียวครับเพราะว่าก็ถือว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยในการแข่งขันในระดับเขตเลือกตั้งเนี่ยมันก็คงจะมีความเข้มข้นแต่ละพรรคเนี่ยต่างก็ระดมทรัพยากรลงไปยังเขตเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยซึ่งเดิมเนี่ยคิดจะอาศัยกระแสความนิยมเนี่ยเป็นหลักอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่เพียงพอแล้วทีนี้การปรากฏตัวของคุณหญิงพจมานเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างหลักประกันว่าก็นอกจากกระแสแล้วทรัพยากรก็ยังมีอย่างเต็มไม้เต็มมือนะรายการเลือกตั้งครั้งนี้ครับประการที่สองเนี่ยผมคิดว่าเป็นการพยายามที่จะจับกระแสของคุณหญิงสุดารัตน์อ่ะนะเพราะว่าอะไรตัวนั้นเดียวได้สองฝั่งกระแสของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็ถือว่าชักเริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยก็ถือว่าพุ่งแรงมากในภาคอีสานเนี่ยก็คงจะสร้างความสนุกให้กับทางพรรคเพื่อไทยพอสมควรแต่เนี่ยคนที่จะออกมาตั้งใกล้เคียงกันว่างั้นนะเพิ่มเติมเนี่ยก็คงจะเป็นคุณหญิงก็จะมาที่จะลงมาสู้อย่างเต็มน้ำสมเนื้อกันคือเปิดหน้าชกเลยว่างั้นเถอะใช่ไหมอาจารย์ครับก็การเปิดหน้าชกเนี่ยเราก็เห็นภาพชัดอันนั้นจากการที่หัวหน้าพรรคหมอชลน่านเนี่ยก็มีการพูดถึงว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่อ้างว่าเป็นพรรคพี่พรรคน้องกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็อุทานกันว่าหน่อยแน่อะไรขึ้นมาหน่อยแน่หน่อยก็หน่อยมีเน็บมีเน็บหน่อยก็หน่อยไงโอ้มันกลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับทำไปทำมานี่ปรากฏว่าพปชรนี่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเพื่อไทยเลยใช่ไหมพปชรเนี่ยก็ถือว่าถ้าเป็นในแง่ของกระแสนิยมเนี่ยสู้เพื่อไทยไม่ได้ไม่ได้เด้อนะสู้ไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการพูดว่าปปชรไม่อยู่ในสายตาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการพูดเลยเถิดไปนิดนึงเพราะว่าปปชรเนี่ยเขาก็มีทรัพยากรเขาก็มีนะที่จะลงไปกระสุนดินดำก็ยังใช้ได้สนามเลือกตั้งเนี่ยในเขตเนี่ยก็เป็นคู่แข่งที่จะไปดูเบาไม่ได้แล้วก็อีกพรรคหนึ่งที่จะเป็นคู่แข่งหลักของเพื่อไทยเลยในภาคอีสานเนี่ยก็คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยซึ่งก็มีอุดมสมบูรณ์ตั้งพร้อมไปด้วยทรัพยากรเช่นเดียวกันนะที่จะลงไปแข่งขันในสนามการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงทำให้สนามการเลือกตั้งในภาคอีสานเนี่ยก็คงจะมีความดุเดือดเข้มข้นได้ส่วนในภาคเหนือก็เช่นเดียวกันพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับพรรคเศรษฐกิจไทยของกองธรรมนัสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมือเคลื่อนไหวทำงานการเมืองในระดับลึกแล้วก็มีความสามารถในการจัดการระดมคะแนนเสียงในระดับเขตเลือกตั้งที่มีฝีมือคนหนึ่งทีเดียวนั่นก็คงจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่คืออะไรอ่ะไม่เบาอ่ะไม่เบาครับกับผู้ไทยนะคือ
อาจารย์ครับการเปิดโอกาสเนี่ยนะฮะที่บิ๊กป้อมเนี่ยก็คือออกตัวว่าถ้าเศรษฐกิจไทยลงพื้นที่ไหนเนี่ยหลีกเลี่ยงให้หมดเลย อันนี้มาสะท้อนอะไรฮะก็สะท้อนว่าทางเศรษฐกิจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกันก็หอยลูกกระเดือกเลยล่ะว่างั้นเนี่ยนะจริงอันนี้เนี่ยมันก็เคยมีมาก่อนเนาะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยอย่างพรรคอะไรล่ะไทยรักษาชาติใช่ไหมกับพรรคเพื่อไทยก็เคยทำกันมาก่อนอ๋อใช่ใช่สสช.ตอนนั้นเนาะไม่ได้มีการพูดกันอย่างเปิดเผยแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยพอทำกันเขตไหนที่ไทยรักษาชาติลงก็เพื่อไทยก็ไม่ลงแล้วก็เขตไหนเพื่อไทยลงไทยรักษาชาติก็ไม่ลงแต่ว่าบังเอิญว่าไทยรักษาชาติเนี่ยถูกยุบใช่ให้เพื่อไทยเนี่ยได้รับคะแนนน้อยลงเป็นจำนวนมากแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยในกรณีเพื่อไทยคงไม่มีพรรคพี่พรรคน้องก็หล่ะเพราะว่าได้บทเรียนมาจากตรงนั้นแล้วเนาะที่จะแลนสไลด์เนี่ยครับอันนี้หวังถึงแลนสไลด์เลยนะอาจารย์ก็แลนสไลด์เนี่ยก็คือเป้าหมายที่เขาตั้งมาจะได้เสียงเกิน250เสียงทุกคนก็คาดหวังอย่างนั้นว่าจะได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องดูการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าดูกระแสเนี่ยก็แน่นอนว่าเขามีโอกาสได้ชนะจะเป็นพรรคลำดับหนึ่งแต่ว่าจะเป็นลำดับหนึ่งที่มากที่เกินครึ่งหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยเดิมก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับแน่ครับนี้มาว่าถึงของคุณหญิงพจมานเนี่ยการมาครั้งนี้เนี่ยถือว่าได้แต้มบวกเยอะไหมอาจารย์มองภาพแล้วก็คงจะได้แต้มบวกในแง่ของขวัญและกำลังใจของพลพรรคของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยแล้วก็อาจจะเป็นการที่จะหยุดกระแสของเลือดไหลออกจากพรรคเพื่อไทยได้อย่างชะงักทีเดียวครับมวลชนเนี่ยก็คงมีความมั่นใจว่าในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อไทยก็ทุ่มเทเต็มที่ครับครับใจกล้าเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเพื่อไทยของมวลชนเนี่ยก็คงจะเลือกด้วยความมั่นใจและก็หวังว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลของพวกเขาไว้นะครับครับคือตอนนี้เองเนี่ยนะฮะเพื่อไทยเนี่ยก็คือเหมือนมาทั้งครอบครัวแต่ละท่านเนี่ยก็มีฐานเสียงที่แตกต่างกันออกไปตอนนี้รวมกันมาละรวมถึงคุณหญิงพจมานที่มาด้วย อันนี้มันจะสร้างฐานเสียงเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะฮะฐานเสียงเพิ่มเนี่ยผมมองว่าไม่ได้สร้างเพิ่มนะแต่ประเด็นของเขาก็คือว่าพยายามดึงฐานเสียงเดิมที่เคยไปเลือกพรรคอื่นเมื่อปี62เนี่ยกลับคืนมาคือฐานเสียงเดิมนั่นแหละเพราะว่าไอ้การขยายฐานเสียงเพิ่มเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ชอบพรรคเพื่อไทยมากเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาไปชอบโน่นก้าวไกลก้าวไกลว่าก้าวไกลไปตัดตอนตรงนั้นเป็นพันธมิตรแบบคู่แข่งกันอ่ะครับมากกว่าแล้วก็คงจะไม่สามารถดึงคนเหล่านี้เนี่ยให้มาเลือกพรรคเพื่อไทยได้เพราะว่าปกติเนี่ยนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเน้นนโยบายเศรษฐกิจนะครับก็เป็นนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งไปที่ในเชิงประชานิยมสวัสดิการครับสวัสดิการและประชานิยมเป็นระบบนะ30บาทว่าเขามีนโยบายที่อาจจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยหรืออนุรักษ์นิยมหน่อยทางสังคมนะซึ่งบรรดาคนรุ่นใหม่นั้นเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดในเชิงเสรีนิยมทางสังคมเพราะงั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้พอใจมากนักกับนโยบายเพื่อไทยก็อย่างเช่นนโยบายที่คนรุ่นใหม่ก็ชอบกันเนี่ยอย่างเช่นการไม่เกณฑ์ทหารเป็นต้นนะครับที่พรรคเก้าไกลก็กำลังพยายามจะกำหนดขึ้นมาอ๋อมันก็มีแตกแยกกันตรงนี้เพราะนั้นช่วงปลายๆนี่มันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามรักษาต้นกับรากเดิมเอาไว้นะครับอาจารย์รากเดิมของเขาเนี่ยตอนที่รุ่งเรืองสุดขีดเนี่ยเขาได้ถึงประมาณ14-15ล้านล้านเสียงใช่ใช่ฐานเดิมเขาเนี่ยประมาณนั้นเลยแล้วเนี่ยเขาได้แค่7ล้านหายไปครึ่งนึงนะกลับมาสักครึ่งนึงเนี่ยให้ไป10กว่าล้านเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับอันนี้เห็นภาพเลยอาจารย์ที่เห็นภาพชัดเจน
ครับก็สามารถที่จะดึงคนของเขาขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะอาจารย์ครับเราจะเห็นภาพของคุณหญิงพจมานเนี่ยไปในทิศทางปราศัยมีการพูดหาเสียงอะไรแบบนี้ไหมฮะอันนี้ผมว่าไม่แน่นะเพราะว่าแต่ว่ามันอันนี้มันก็อาจจะถ้าทำจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่แล้วก็ทุ่มเทอย่างมากทีเดียวนะครับว่าโดยผมเองก็ไม่เคยได้ยินคุณหญิงพจมานท่านพูดถึงลานะนะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการพูดในที่สาธารณะบ้างหรือไม่แต่ว่าในแง่ของการไปปาฐกถาหรือว่าพูดในที่อะไรล่ะที่ประชุมอะไรต่างๆสมาชิกความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าในขณะที่อะไรพูดหาเสียงเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันต่อสู้เข้มข้นมากเนี่ยดีไม่ดีก็อาจจะขึ้นเวทีปราศรัยก็ได้แล้วมีโอกาสไหมในก็เรียกว่าต้องเรียกตรงๆละว่านเครือของคุณทักษิณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกก็ตามหรือว่าอดีตภรรยาอย่างคุณหญิงพจมานก็ตามเนี่ยจะขึ้นมามีตำแหน่งแห่งหนถึงขนาดเป็นหัวหน้าพรรคเลยไทยรักไทยเลยมีไหมเพื่อไทยคือเนื่องจากว่าพรรคนี้เนี่ยก็จัดโครงสร้างที่แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นคือคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ย มันเหมือนกับเป็นตัวแทนมากกว่าไม่ได้เป็นตัวจริงนะแล้วก็เนื่องจากว่าบรรดาหัวหน้าพรรคเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายต่อพรรคการเมืองอ่ะแล้วก็อาจจะมีปมประเด็นปัญหาถ้าเกิดพลาดพังอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะถูกตัดติดอะไรต่างๆอย่าเล่นการเมืองไม่ได้งั้นเนี่ยการวางตำแหน่งที่อาจจะไม่ได้มีตำแหน่งในกรรมการบริหารพรรคจะดีกว่าที่เป็นทางการแต่ว่าเป็นดำรงตำแหน่งในเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างที่เป็นทางการเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ก็อย่างเช่นตอนนี้ที่คุณนุ้งอิงดำรงตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่มีตำแหน่งนี้เลยในเป็นทางการนะแต่เราก็รู้กันว่าในเชิงสัญลักษณ์คือหัวหน้าพรรคตัวจริงครับนะฮะคือตอนนี้ก็ต้องมีภาพในการดันคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยให้สุดใช่มั้ยฮะอาจารย์ด้วยกลยุทธ์ใดๆก็ตามก็ต้องดันคุณอุ๊งอิ๊งให้สุดให้ได้มีหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีคุณแม่ของหัวหน้าครอบครัวอยู่ฮะเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จนะทางการเมืองทีเดียวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาคะแนนนิยมครั้งแรกที่อยู่ระดับเลขตัวเดียวนะครับ 6-7% ที่ Data Pro เขาสำรวจครั้งแรกเนี่ยตอนนี้ทะลุไปเกือบ 30% แล้วโอ้โหได้รับความนิยมมากที่สุดนะเพราะงั้นเนี่ยก็จะได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำงานได้ประสบความสำเร็จทีเดียวครับคือมาดูพลังประชารัฐบ้างครับอาจารย์พลังประชารัฐต้องปรับกลยุทธ์อะไรไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเหมือนจะมีคะแนนเสียงฐานเสียงเนี่ยมีคนสนใจมากกว่าเนี่ยฮะอิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นอีกฝั่งนึงที่หรือว่าเป็นคู่แข่งที่ว่าสมน้ำสมเนื้อกันเนี่ยต้องปรับตัวยังไงพลังประชารัฐเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็จะมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกเนี่ยก็คือต้องควานหาผู้นำพรรคนะที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกที่มีภาพลักษณ์ดีๆหน่อยคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องให้ใกล้เคียงกับพลเอกประยุทธ์ครับเมื่อปี62อ่ะนะแต่อาจจะไม่ได้เท่าพลเอกประยุทธ์แต่ว่าก็ไม่ห่างกันมากนักเพื่อที่จะดึงคะแนนชนชั้นกลางฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยให้มาเลือกนะเพราะว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ซึ่งคาดว่าอาจจะไม่เล่นการเมืองต่อเนี่ยนะแล้วก็ถึงเล่นก็คะแนนนิยมตกต่ำลงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วคะแนนให้กับพลังประชารัฐไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างผู้นำที่มีภาพลักษณ์ดูดีหน่อยเข้ามานะแล้วก็ที่จริงเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังมาว่าเขาก็มีความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์เป็นมิชชั่นในการที่จะเปลี่ยนอิมเมจเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้กับพลเอกประวิตรนี่ไงผมก็เลยจะถามอาจารย์อยู่ทีเดียวว่าถ้าปอประยุทธ์เนี่ยไม่เอาละลงละแล้วปอประวิตรเนี่ยไหวไหมเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าปอประวิตรเนี่ยก็เรียกว่าเรืองแสงมาเลยนะไหวไหมฮะไหวไหมไหวไหมก็คือในภาพกว้างเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่นะยังคงไม่ได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้คือถ้าโมเจตเป็นสีเทาแก่ก็สามารถทำให้เป็นสีเทาอ่อนได้แต่ว่าจะเป็นถึงขนาดสีขาวเลยเนี่ยมันคงยากครับนะเพราะงั้นเนี่ยก็คงจะได้ระดับหนึ่งแต่ว่าคงไม่เพียงพอที่จะไปดึงคะแนนจากชนชั้นกลางฝ่ายนิรักษ์นิยมมาสนับสนุนครั้งที่
เขาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับต้องคงจะต้องหาผู้นำอย่างที่ผมว่าเนี่ยที่ภาครัฐเองซึ่งตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าจะไปดึงพลตำรวจเอกจากทิพย์เนี่ยเข้ามาอดีตผบ.ตร.ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าภาพลักษณ์ของพลเอกจากทิพย์เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เสียหายแล้วก็ดูดีถ้ามีการสร้างขึ้นมาก็จะเป็นผู้นำที่จะมีฝุ่นหน่อยพัฒนาในการแข่งขันเนี่ยสูงขึ้นพลังประชารัฐส่วนอีกการหนึ่งที่เขาพลังประชารัฐเขาเชื่อใจก็คือว่าพื้นที่เขตเลือกตั้งนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดอ่อนนิดนึงตรงที่สูญเสียผู้กองธรรมนัสไปถ้าสามารถดึงผู้กองธรรมนัสกลับเข้ามาเนี่ยก็เป็นการเสริมจุดแข็งในระดับเขตเลือกตั้งในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องพยายามดึงเอาบรรดากลุ่มสามมิตรเนี่ยให้เขาอยู่ภายในพรรคให้ได้เพราะว่าถ้าหากว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยออกไปจากพรรคเมื่อไหร่มันก็อาจจะทำให้สมรรถนะหรือว่าศักยภาพของพรรคเนี่ยก็อ่อนลงดูเหมือนว่างานของพลังประชารัฐน่าจะหนักกว่างานเพื่อไทยนะหนักกว่าเยอะเลยเพราะว่าดูเหมือนทรงของอะไรการจะรวมเป็นแพรใหญ่เนี่ยมันจะต้องประสานหลายๆจุดแล้วว่าเชื่อมอ็อกเนี่ยหลายๆจุดเลยนะแต่ในขณะของของเพื่อไทยเนี่ยมันเหมือนจะมันมีไม่กี่จุดเท่านั้นที่ตึ๊ดๆๆแล้วมันเป็นแพรใหญ่คือเหมือนพลังประชารัฐเนี่ยต้องแบบอุดค่อนข้างเยอะนะที่อาจารย์บอกคราวนี้อาจารย์ถ้าในอนาคตการกลับมาของคุณธรรมนัสเนี่ยกลับมารวมตัวกับทางพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลดีหรือว่าควรจะแยกแบบนี้ดีกว่าฮะถ้ามันก็อาจจะส่งถ้ารวมเนี่ยมันก็จะส่งผลดีในแง่ที่ว่ามันทำให้พรรคเนี่ยก็ดูมีพลังมากขึ้นครับแล้วก็ตัวผู้กองธรรมนัสเองเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะว่าการตั้งพรรคเองเนี่ยแล้วก็การจะทำให้พรรคได้รับชัยชนะจนกระทั่งได้ถึงประมาณ25เสียงเนี่ยในท่ามกลางการแข่งขันแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามารวมเนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีทั้งตัวผู้กองธรรมนัสแล้วก็พลเอกประวิตรพรรคพลังประชารัฐแต่ถ้าไม่รวมเนี่ยอันนั้นก็พลผู้กองธรรมนัสก็อาจจะหนักหน่อยแต่ว่าก็จะมีความเป็นอิสระหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยที่อาจจะพร้อมที่จะผสมกับพวกการเมืองใดก็ได้ครับอันนั้นก็เป็นจุดก็ได้เปรียบถ้าหากว่าแยกต่อสู้นะครับผมเห็นทรงอย่างที่อาจารย์พูดแล้วเหมือนกันมาไรๆแล้วก็คือตอนนี้ผมเชื่อว่าพลังประชารัฐก็มีความหนักใจอยู่ในข้อหนึ่งก็คือคนที่รักพลเอกประยุทธ์เนี่ยในตอนนี้มีกลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้ชอบพลังประชารัฐครับแต่ชอบพลเอกประยุทธ์แต่ทำยังไงพลังประชารัฐถึงจะหาคนที่เป็นพลังประชารัฐด้วยแล้วก็เป็นเอาดึงคนที่เคยชอบพลเอกประยุทธ์ด้วยมาชอบอันนี้เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะอาจารย์นะมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์ยากจ้าเพราะว่าคนกลุ่มที่ชอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองอ่ะคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมักจะรังเกียจนักการเมืองในต่างจังหวัดเพราะว่าเขามองว่าการเป็นในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่อาจจะไม่เป็นสีขาวอ่ะเป็นสีเทาๆหรืออะไรแบบเนี้ยครับเขาจะไม่ชอบนักการเมืองแบบนั้นแล้วก็ชอบพลเอกประยุทธ์เขาก็มีความเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความซื่อสัตย์เขาชอบในแง่นั้นเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการรัฐหาคนเนี่ยก็ต้องมีสเปคที่คล้ายคลึงกับพลเอกประยุทธ์อ่ะว่าก็อาจจะมีท่าทีพูดจาอะไรที่เข้าหูคนมากกว่าพลเอกประยุทธ์ อาจารย์ก็ตรงเลยนะฮะพอเห็นภาพนะครับอาจารย์พอดีเวลาค่อนข้างจำกัดนะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณไปอย่างยิ่งครับอาจารย์ครับผมครับผมสวัสดีครับชัดเจนชัดเจนผมชอบคุยกับอาจารย์